เรื่องของการทวงหนี้มาคราวนี้เจ้าหนี้นี่เล่นใหญ่เลยนะ มีเจ้าหนี้รวมกับคนปล่อยเงินกู้ก็อีกประมาณ 4-5 รายและยังมีลูกน้องรวมๆสักประมาณ20คนไปอุ้มตัวพี่สาวของคนยืมเงินแล้วคนยืมเงินไปไหนคนยืมเงินตอนนี้ขาดการติดต่อไม่ได้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เลยอุ้มตัวพี่สาวไปแทนกะเนี่ยแหละจะให้เอาเงินมาคืนแสนกว่าบาทคือเรื่องราวมันค่อนข้างสลับซับซ้อนคุณผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่กันไปเอางี้ก่อนเริ่มจากภาพกล้องวงจรปิดก่อนจะได้เข้าใจคือมีชายชะกันใช่ไหมคะคุณผู้ชมถอดเสื้อมาคลุมศีรษะปิดบังใบหน้าเพื่อจะแบบไม่ให้เห็นว่าใครเป็นคนลงมือใครทำลายกล้องวงจรปิดนะคะซึ่งอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งซอยรามอินทรา116เขตมีนบุรีก่อนที่จะพาตัวคนยืมเงินขึ้นรถไปเจรจากับกลุ่มเจ้าหนี้รวมตัวที่บ้านหลังหนึ่งไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุแล้วก็โทรเรียกเก๋เนี่ยนะคะคือพี่สาวของคนที่ยืมเงินให้ไปเจอเพื่อเจรจาเคลียร์เงินที่ยืมกันไประหว่างที่เก๋นี่คือพี่สาวของคนยืมเงินนะเสนอว่าให้นำที่ดินเป็นหลักประกันแต่พอตกลงกันไม่ได้ก็เลยเปลี่ยนนำที่ดินแปลงนี้ไปจำนองกับนายทุนรายหนึ่งแลกกับเงิน 120,000 บาทพร้อมกับนัดทำสัญญาโอนเงินกันที่ห้างแห่งหนึ่งย่านปทุมวันทันทีที่เงินจำนวนนี้มาเนี่ยก็ถูกสั่งให้จ่ายกับเจ้าหนี้รายย่อย4คนสุดท้ายเหลือคนเดียวคือแม็กที่ควรจะได้เงินครึ่งหนึ่งประมาณ 60,000 บาทปัญหามาเกิดตรงแม็กนี่แหละทีนี้คุณผู้ชมถ้ามองแบบนี้เงินแสนกว่านี่มีแล้วนะไล่จ่ายเจ้าหนี้ไป3คนเหลือแม็กนี่แหละเก๋เนี่ยเขาเมมชื่อเบอร์โทรศัพท์นะเป็นแม็กใช่ไหมเอาไว้2เบอร์เบอร์นึงคือแม็กเพื่อนเก่าเราอีกเบอร์นึงเป็นแม็กเจ้าหนี้ของน้องชายแสดงว่าก็ต้องรู้จักนะตัวเก๋ก็ต้องรู้จักกับเจ้าหนี้น้องชายนะถึงได้เมมเบอร์ไว้แล้วประเด็นปัญหาคือพอจะคืนเงินให้กับแม็กเจ้าหนี้เก๋โอนผิดค่ะเก๋ดันโอนไปที่แม็กเพื่อนเก่าเจ้าหนี้บอกเฮ้ยตุกติกหรือเปล่านี่ตั้งใจจะไม่จ่ายเงินเหรอเก๋ก็ตกใจเหมือนกันคุณผู้ชมเธอก็พยายามแสดงความบริสุทธิ์ใจนะแล้วก็ไปบันทึกประจำวันที่สน.มีนบุรีแล้วก็ติดต่อขอให้แม็กเพื่อนเก่าอ่ะแม็กเพื่อนเก่าเนี่ยโอนเงินคืนกลับมาได้ไหมเพราะตอนนี้เนี่ย3 ทุ่มแล้วเก๋บอกยังไม่ได้เงินจากแม็กเพื่อนเก่าเลยทีนี้แม็กเจ้าหนี้เลยพาตัวเก๋ไปหาพ่อที่ร้านอาหารแห่งแล้วถูกเอาผ้าปิดตาเอาถุงคลุมหัวแล้วไปขังไว้ในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตอนนั้นเก๋บอกกลัวมากไม่รู้ตัวเองอยู่ที่ไหนมันเหมือนในละครเลยสติยังมีทำไงรู้ไหมแอบแกะฉลากขวดน้ำไว้เป็นหลักฐานเผื่อรู้ว่ามันท้องที่ไหนดีน้ำนี่ผลิตที่ไหนยังไงเผื่อรู้ต่อมาถึงได้รู้ว่าอ้าวเขาพาข้ามาถึงนครปฐมเลยว่ะสุดท้ายพ่อของเจ้าหนี้เปลี่ยนใจพ่อของแม่อะเปลี่ยนใจยอมปล่อยเก๋ให้เป็นอิสระโดยมีเงื่อนไขว่าเก๋ห้ามเก๋ไปแจ้งความแล้วเอาเงินมาใช้ให้ครบแม้ว่าเจ้าตัวจะได้รับอิสรภาพแล้วแต่บอกยังมีคนตามมาคุกคามอยู่เรื่อยๆที่สำคัญไอ้น้องชายต้นเรื่องเนี่ยไอ้คนยืมเงินยังติดต่อไม่ได้ก็เลยตัดสินใจทั้งหมดทั้งมวลอยากจะให้มันจบสักทีขอความช่วยเหลือจากตำรวจสน.มีนบุรีนะครับมาหาร้อยเวรก่อนคือให้ร้อยเวรช่วยติดต่อเขาว่าให้เขาเอาโทรศัพท์มาหาเก๋ที่นี่เก๋แสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วเก๋ก็จะคืนเงินให้เขาเลยแต่ว่าเขาไม่มาค่ะระหว่างดำเนินคดีค่ะก็คือพอตำรวจไปเก็บหลักฐานพยานหลักฐานในบริเวณเขตพื้นที่บ้านก็มีคนมาป้วนเปี้ยนคอยถ่ายรูปคอยคุกคามคอยวุ่นวายกับชีวิตประจำวันนะคะคอยถ่ายรูปมันเลยทำให้เก๋รู้สึกว่าชีวิตเก๋ไม่ปลอดภัยผู้บังคับการตำรวจนครบาล3และผู้กำกับการสน.มีนบุรีรับคำร้องทุกข์ของผู้เสียหายบอกว่าคดีนี้พิสูจน์ทราบผู้ร่วมก่อเหตุแล้ว10คนค่ะเตรียมออกหมายจับเอาอย่างน้อยๆนะก็จะมี4ข้อหาเร็วๆนี้แหละค่ะดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกทำให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็ทวงหนี้ด้วยการข่มขู่กักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้เสียอิสรภาพนะก็ตอนนี้อยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานและก็ขออนุมัติออกหมายจับนะดำเนินคดี